เราจะมาบอกถึงว่าพวกเราพรรคเพื่อไทยเราทุกคนพร้อมแล้วนะคะที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งครั้งนี้และพร้อมที่จะกำชัยชนะทั้ง33เขตของกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะพาทุกๆท่านนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะว่าพวกเราตอนนี้เราหยุดและเราถอยหลังมานานแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะพี่วิชาญค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องสวัสดีทุกๆท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะในทุกช่องทางเลยนะคะขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งละกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือชัดเจนและอมสกาวใจพูนสวัสดิ์นะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต13เขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวเขตบึงกลุ่มยกเว้นแขวงคลองกลุ่มยาวนิดนึงนะคะ ค่ะก็จะบอกว่างานในครั้งนี้นะคะอย่างที่ท่านพิชานเรียนแจ้งไปว่าจะจัดขึ้นนะคะเป็นการเปิดตัวส.ส.กทม.ทั้ง33เขตของพรรคเพื่อไทยในแนวคิดที่ว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อคนกรุงเทพค่ะเราจะมาบอกถึงว่าพวกเราพรรคเพื่อไทยเราทุกคนพร้อมแล้วนะคะที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งครั้งนี้และพร้อมที่จะกำชัยชนะทั้ง33เขตของกรุงเทพมหานครค่ะงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะและไม่เหมือนใครค่ะจะมียังไงดีอ่ะจะบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าขนาดอ๋อมนี่เพิ่งได้รับทราบเมื่อไม่นานนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งสรุปกันเสร็จเรียบร้อยสำหรับทีมงานนะคะว่างานครั้งนี้ตั้งแต่อ๋อมเกิดมาอ๋อมยังไม่เคยเห็นการเปิดตัวอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเปิดตัวที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะมีเหล่าคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าเซเลบริตี้นะคะพี่น้องกลุ่ม LGBTQ นะคะแล้วก็สายมูแล้วก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์คือหลากหลายอาชีพค่ะคือเราไม่ได้มาเปิดงานแค่ว่าเราจะมาบอกเล่าว่าคนกรุงเทพพร้อมแล้วพวกเราผู้สมัครพร้อมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนพร้อมและพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเปิดรับฟังนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้เราเปิดให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะสามารถเข้ารับฟังนโยบายสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆที่อยากจะให้กรุงเทพเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆที่ทุกท่านได้ประสบพบเจอสามารถเข้ามาบอกเล่าในงานในครั้งนี้ได้แน่นอนค่ะเราจะนำปัญหาของพี่น้องทุกๆคนนะคะประชาชนทุกๆคนที่มาบอกเราในงานในครั้งนี้ในทุกๆปัญหาเสียงของประชาชนในทุกๆคนนะคะพวกเราทุกคนพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไขในทันทีที่เราได้เป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะจะบอกนิดนึงว่าพิธีกรก็เซอร์ไพรส์แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าและยังมีเซเลบริตี้ที่อ๋อมบอกไปเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาพี่น้องนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะกลุ่ม LGBTQ หมอดูสายมูนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเตอร์ต่างๆนะคะด้อมต่างๆของแบบว่าพี่ๆน้องๆพรรคเพื่อไทยเยอะแยะมากมายนะคะกลุ่มเยาวชนคอสเพลย์เอาจริงๆแล้วว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆกลุ่มทุกๆคนเชิญทั้งกรุงเทพมหานครเลยดีกว่านะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่สเตเดียมวันนะคะจุฬาซอย6นะคะจุฬาซอย6ในเวลา17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะเราพร้อมแล้วแน่นอนค่ะรับรองเลยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะในงานนี้นอกนั้นนะคะจะเป็นใครไม่ไปไม่ได้เลยนะคะที่จะมาร่วมงานและจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็คือหัวหน้าครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะคะทั้งสองท่านมาแน่นอนค่ะและพร้อมศิลปินดาราและทุกๆแขนงพี่น้องกลุ่ม LGBTQ และทุกๆคนนะคะพวกเราทุกคนนะคะผ
ผู้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้ง33เขตตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะพาทุกๆท่านนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะว่าพวกเราตอนนี้เราหยุดและเราถอยหลังมานานแล้วนะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมงานในวันที่24มีนาคมนี้นะคะวันศุกร์นี้ค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะคะโอเคค่ะเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ